หมอดาวนำเรื่องของสัญญาณเตือนจากภาวะขาดน้ำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตลอดทั้งวันร่างกายของเราใช้และสูญเสียน้ำไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการขับเหงื่อปัสสาวะหายใจเข้าและออกและแน่นอนว่าร่างกายไม่สามารถผลิตน้ำได้ด้วยตัวเองเมื่อร่างกายของเราสูญเสียน้ำไปมากกว่าที่รับเข้าไปร่างกายจะถือว่าอยู่ในช่วงสภาวะขาดน้ำและร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนบางอย่างมาดูกันดีกว่าว่าเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำส่งสัญญาณเตือนอะไรบ้าง 1. ปวดศีรษะบ่อยๆถ้ามีอาการปวดศีรษะบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุแถมยิ่งขยับร่างกายก็ยิ่งปวดให้รู้ไว้เลยค่ะว่าร่างกายเริ่มขาดน้ำแล้วเพราะสมองของเราประกอบไปด้วยน้ำถึงร้อยละ80เมื่อร่างกายขาดน้ำเนื้อเยื่อในสมองก็จะขาดความชุ่มชื้นและหดตัวลงจึงไปกระตุ้นตัวรีเซพเตอร์สั่งการให้เรารู้สึกถึงความเจ็บปวดรอบๆสมองทำให้ปวดศีรษะนั่นเองนอกจากนี้การที่ร่างกายขาดน้ำยังทำให้ระดับเลือดในร่างกายลดลงทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานไม่ดีส่งผลไปยังการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้เส้นเลือดในสมองขยายจนเกิดการบวมและอักเสบและยิ่งทำให้อาการปวดศีรษะแย่ลงไปอีก 2. มีกลิ่นปากและริมฝีปากแห้งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกอาการขาดน้ำอย่างชัดเจนเลยค่ะยิ่งถ้าริมฝีปากแห้งทาลิปมันเท่าไหร่ก็ไม่หายและรู้สึกเจ็บริมฝีปากตลอดเวลาขอให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าร่างกายขาดน้ำแล้วมีกลิ่นปากมีสาเหตุมาจากหลายประการซึ่งการขาดน้ำก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เนื่องจากน้ำลายมีคุณสมบัติในการช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและในกระบวนการสร้างน้ำลายนั้นต้องใช้น้ำเมื่อร่างกายขาดน้ำการผลิตน้ำลายก็จะลดลงและทำให้ความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดกลิ่นในปากของเรานั้นไม่มีประสิทธิภาพและทำให้เกิดกลิ่นปากได้3. ระบบขับถ่ายผิดปกติการดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดอาการท้องผูกเพราะขาดตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ถึงแม้จะรับประทานอาหารที่มีกากใยมากแต่ถ้าไม่ดื่มน้ำก็ทำให้ร่างกายไม่ขับถ่ายอยู่ดีค่ะอีกทั้งยังทำให้ระบบปัสสาวะรวนอีกด้วย 4. ผิวยืดหยุ่นน้อยลงและน้ำหนักมากขึ้นอาการผิวแห้งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือเกิดได้จากสภาพผิวทั่วไปแต่ความยืดหยุ่นของผิวต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งบอกได้ดีว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะขาดน้ำแล้วและเมื่อเราดื่มน้ำน้อยไตจะทำงานหนักมากขึ้นทำให้ตับซึ่งปกติจะทำหน้าที่เร่งการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายต้องมาทำหน้าที่แทนไตจึงทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้น้อยลงและยิ่งเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายมากยิ่งขึ้นเพราะน้ำส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายโดยตรงอีกทั้งเมื่อร่างกายขาดน้ำจะทำให้หิวตลอดเวลาและรับประทานอาหารมากขึ้นอีกด้วย 5. อ่อนเพลียทั้งวันแม้ว่าจะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียอยู่อาจจะเป็นเพราะร่างกายขาดน้ำเพราะน้ำจะเป็นตัวลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดและไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายเมื่อร่างกายขาดออกซิเจนที่เพียงพออีกทั้งยังเลือดข้นหนืดเพราะขาดน้ำจึงยิ่งส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียดังนั้นจึงควรดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นค่ะรีบสังเกตตัวเองกันตั้งแต่วันนี้ถ้าเริ่มมีอาการใดอาการหนึ่งเกิดขึ้นให้รีบไปดื่มน้ำเพื่อเติมความสดชื่นให้กับร่างกายด่วนๆเลยค่ะและอย่าลืมดื่มน้ำเป็นประจำให้ได้วันละ 1.5-2 ลิตรเพื่อร่างกายที่แข็งแรงนะคะนอกจากนี้ค่ะหมอดาวยังมีวิธีช่วยให้คุณผู้ชมสามารถดื่มน้ำได้ถึง2ลิตรต่อวันมาฝากกันค่ะ 1. ลองดื่มน้ำประเภทต่างๆถึงแม้ว่าการดื่มน้ำเปล่าจะดีที่สุดกับร่างกายแต่น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อต่างๆก็สามารถให้รสชาติที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำแร่รสชาติก็สามารถทำให้เราดื่มได้อย่างสม่ำเสมอ2. วางน้ำดื่มไว้ใกล้ตัวบางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการดื่มน้ำก็คือการมีน้ำดื่มติดตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นก็จะได้เป็นการเตือนให้เราดื่ม3. เพิ่มรสชาติเล็กน้อยการผสมน้ำกับมะนาวเลมอนรวมถึงผลไม้และผักอื่นๆลงในน้ำเปล่าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแต่ยังช่วยเพิ่มรสชาติให้กับน้ำดื่มของเราอีกด้วย 4. ทำให้เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันเช่นดื่มน้ำก่อนและหลังการออกกำลังกายดื่มน้ำก่อนเวลารับประทานอาหารแต่อย่างน้อยต้องเป็นครึ่งชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารนะคะหรือดื่มน้ำเมื่อคุณตื่นนอนความพยายามเชื่อมโยงการดื่มน้ำเข้ากับชีวิตประจำวันแบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างนิสัยเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราดื่มน้ำได้อย่างเพียงพอโดยที่ไม่ต้องฝืนร่างกายมากเกินไป
5. กินอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหากความต้องการที่จะดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วนั้นทำให้คุณรู้สึกว่าฝืนจนเกินไปลองเพิ่มอาหารที่มีน้ำสูงสิคะเช่นเมลอนผักสลัดมะเขือเทศแตงโมและแตงกวาทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายได้รับทั้งสารอาหารและน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อวันแต่ต้องระวังว่าไม่เป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเบาหวานนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ